ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโรบล็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะวันนี้ครับยังอยู่ช่วงวันหยุดยาวนะครับช่วงหยุดยาวเนี่ยข่าวโรบล็อกเนี่ยต้องบอกว่า มีเรื่องอัปเดตครับที่น่าสนใจมาเยอะมากแล้วก็ปัญหาครับการแบนโรบล็อกแบบใหม่อันนี้อาจจะไม่ใช่การแบนที่น่ากลัวมากครับแต่ว่ามันมีการแบนนะครับเกิดขึ้นนะจากสิ่งนี้ครับซึ่งสิ่งที่ว่าก็คือการแบนครับจากข้อมูลของ About ครับบนหน้าโปรไฟล์ทำไมโรบล็อกถึงมีการแบนและมันแบนนานแค่ไหนในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงกันนะครับแล้วก็ระบบใหม่ครับของโรบล็อกครับที่ปล่อยมานะครับเป็นหน้าจอครับเว็บแคมครับแต่ว่าเป็นหน้าจอเว็บแคมครับของตัวละครในเกมคุณผู้ชมซึ่งฟีเจอร์นี้ครับปล่อยมาครับพร้อมเซตนะครับของตัวใหม่ๆนะครับซึ่งมันเป็นอย่างไรในคลิปวันนี้ครับจะมาดูกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มกดติดตามและใครที่ติดตามแล้วครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อติดตามนะข่าวโรบล็อกก่อนใครนะครับซึ่งข่าวในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่าครับมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบนนะครับของโรบล็อกคราวนี้ครับเป็นการแบนครับที่เกิดขึ้นจากหน้า About ครับของคนที่แต่งนะครับบนโปรไฟล์ About เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเขียนเมื่อยเปื่อยครับเขียนข้อมูลต่างๆเขียนว่าฉันเชื่ออะไรฉันเป็นคนแบบไหนหรือไม่ก็มีการที่โปรโมทนะครับสินค้าตัวเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ครับมีคนโดนแบนนะครับโดนเตือนครับจากการที่เขียน About นะครับไป2คนนะครับคนแรกครับก็มีชื่อว่าง็อกเกอร์ไลท์นะครับคนนี้เขาเขียนครับโปรโมทนะครับตัวของ UGC นะครับของตัวเขาเองนะครับแต่ว่าโดนเตือนข้อหาที่ว่าปลอมแปลงบุคคลอื่นครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าชื่อของเขาเนี่ยไปคล้ายคลึงนะครับกับนักร้องหรือเปล่านะครับอีกคนนึงครับคนนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลครับชาปวกโดนแบนครับ1วันครับจาก About เช่นกันนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยโดนข้อหาที่ว่า Direct User of Platform ครับหรือว่าพาคนเล่นครับออกนอกเว็บไซต์ Roblox แต่ว่าดูจากข้อความแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่า Roblox ก็แบนไปครับ1วันนะครับใครที่เขียน About แบบแปลกมาเนี่ยก็แนะนำว่าไปเช็คดูได้นะว่ามันโดนแบนหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่โดนแบนก็เปลี่ยนได้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีเขียน About ไปอ่ะเขียนมันเพลินใช่ไหมแต่ว่า Roblox แบนเฉยเลยนะครับก็ไม่ทราบเหมือนว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะช่วงนี้ Roblox แบนมั่วมากครับหลายอย่างมากก็ระวังด้วยนะครับผู้ชมนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีแต่ว่าดีช้าไปหน่อยกับข่าวที่กินเลโก้แคทครับออกมาแชร์นะครับเกี่ยวกับแมปที่มีชื่อว่า CMP and Surrender Hangout ครับผมไม่ชัวร์ว่าแมปนี้ผมเคยอัดคลิปไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมปเนี่ยคุ้นๆนะครับถ้าดูจากชื่อครับก็ชัดเจนว่าเป็นแมปของ Surrender นะครับเป็นแมปที่คล้ายกับแมป18บวกแต่ว่าเป็นแมปที่ยังอยู่ใน Roblox ครับแล้วก็อยู่นานมากอยู่นานครับกว่าแมปคอนโดอ่ะคุณผู้ชมครับคิดดูกันเถอะนะครับกับแมปนี้ซึ่งทางกินเนโก้แคปบอกว่าล่าสุดนี้ครับโรบล็อกเนี่ยทำการแบนนะครับตัวของไม่เชิงแบนอะแต่ว่าเป็นการตรวจสอบครับแมปที่มีชื่อว่า CMP Surrender Hangout นะครับซึ่งตอนนี้คือตัวเกมนะครับคนเล่นนะครับสูงมากถึง11ล้านวิสิตแล้วนะครับเยอะมากแต่ว่าโรบล็อกเนี่ยเพิ่งจะมาตรวจครับแล้วก็มาปิดเกมนี้ไปนะครับล่าสุดที่ผ่านมาคือเกมเนี่ยโอ้โหคนเล่นเยอะมากโดบล็อกมาแก้ก็ช้าไปแล้วครับหลายคนที่เล่นเกมนี้ก็เห็นแล้วว่าในเกมเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับถือว่าเป็นการทำงานของโดบล็อกที่ช้ามากนะครับกับการที่จัดการเกมนี้นะครับนานกว่าแบบคนดูอ่ะคุณผู้ชมครับแต่โดบล็อกไม่เคยแบนเพราะว่าตัวชื่อเกมครับแล้วก็หน้าตาเกมที่มันดูแบบว่าอาจจะโอเคครับในสายตาโดบล็อกแล้วก็โดบล็อกเนี่ยไม่ตรวจสอบครับเกมนี้จริงจังนะครับทำให้เกมเนี้ยอยู่ในโรบล็อกได้นานมากนะครับกับเกมนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยตัวเกมนี้ครับจะโดนปิดไปนะครับแต่ถามว่าคนสร้างเกมนี้เนี่ยจะกลับมาสร้างใหม่ไหมคงสร้างได้ครับเพราะว่าเกมเนี้ยเกมเดียวอยู่1ปีอ่ะคุณผู้ชมครับคือไม่โดนปิดโอ้โหสุดยอดมากกับเกมนี้นะครับนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวดีครับกับคนที่ชอบเก็บไอเทมนะ UGC ครับ Limited นะครับถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ครับประมาณเดือนที่แล้ว UGC Limited ครับที่แจกภายในเกมเนี่ยครับโดนปิดไปนะครับเนื่องจากว่าปัญหาครับของการแจกไอเทมมีคนใช้โปรแกรมโกงมีคนโกงมากมายครับภายในเกมนะครับซึ่งทาง Roblox เนี่ยก็บอกว่าขอปรับแก้ก่อน
ขอเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยตัวของ UGC Limited ครับที่เก็บได้ภายในเกมนะครับก็กลับมาแล้วนะครับใครที่ดูพวกช่องสอนเก็บไอเทมฟรีครับน่าจะเห็นนะว่าล่าสุดนี้ครับไอเทมฟรีเนี่ยจากเกมนะครับกลับมาแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากคือ Roblox ก็ปรับแก้ไปนะครับไม่ชัวร์ว่าการแก้ล่าสุดนี้เนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าปัญหามันเดิมไหมแต่เชื่อว่าน่าจะไม่แล้วนะครับกับคนที่โดนแย่งเก็บนะครับใครสนใจก็ไปเก็บกันได้ครับกับไอเทมฟรีนะครับภายในเกมนะครับช่วงนี้กระแสไอเทมแจกฟรีลิมิเต็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซานะครับเนื่องจากว่าหลายคนไม่ค่อยตามแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนทำอยู่นะครับใครสนใจก็ไปเก็บกันได้นะครับกับไอเทมฟรีเหล่านี้นะครับที่เป็นลิมิเต็ดไอเทมนะครับแล้วก็มีราคานะครับในตัวด้วยนะคุณผู้ชมนะมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ใหม่ของ Roblox ฟีเจอร์เนี้ยมันปรากฏแล้วครับใน Roblox ตอนนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัวของหน้าตาครับไว้แชทแบบใหม่ก็คือตัวของฟีเจอร์ครับที่เป็นเว็บแคมครับแต่ว่าเว็บแคมที่เนี้ยมันเป็นเว็บแคมที่โชว์ครับหน้าจอตัวละครผมไม่ชัวร์ว่าหน้าที่มันคืออะไรนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ดูดีนะเพราะว่าเราสามารถทำคลิปได้นะครับหรือไม่ก็เป็นยูทูบเบอร์ได้แต่ว่าเป็นแบบในเกม Roblox นะครับผมยังไม่มั่นใจว่าฟีเจอร์เนี้ยทำมาเพื่ออะไรนะครับแต่เดาว่าน่าจะจับหน้าตาครับโดยใช้เว็บแคมของตัวคอมแต่ประเด็นเลยคือหน้าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่มีกล้องเว็บแคมครับติดที่จอคอมด้วยนะครับเลยใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้นะครับใครที่ใช้ได้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ครับยังใช้ไม่ได้นะครับเชื่อว่าไอ้หน้าจอจิ๋วเนี่ยจะมาใช้ควบคู่ครับกับเว็บแคมนะครับในอนาคตนะครับส่วนไมค์ครับของ Roblox ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีการปรับสัญลักษณ์ใหม่ครับเป็นอีกแบบนึงครับจากสีขาวๆนะครับเป็นขาวขาวคือมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าสีมันดูคึมๆกว่าเดิมเนาะหลายคนบอกว่าสีเดิมดีกว่าครับที่โรบล็อกเคยทำสีขาวแต่ว่าโรบล็อกปรับใหม่ครับเป็นสีเทาๆขาวๆครับซึ่งมันดูแปลกๆนะครับภายในเกมโรบล็อกซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่โรบล็อกเนี่ยครับเตรียมปล่อยมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไวนะครับกับฟีเจอร์นี้ที่โรบล็อกเนี่ยปล่อยมาเพราะว่าเผื่อแป๊บเดียวครับก็จะครบ1ปีนะครับ RDC ปีที่แล้วนะครับเชื่อว่าฟีเจอร์เนี้ยน่าจะมาไม่เกินครับกันยายนนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าโรบล็อกเนี่ยพยายามดันนะครับฟีเจอร์ใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์นี้นะครับต้องรอดูว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะมาเต็มตัวนะครับตอนไหนหลายคนถามว่าไอ้ตัวของกล้องเนี่ยมันสามารถปิดได้ไหมก็เปิดยังไงวิธีการเปิดครับคือไปเปิดนะครับในตัวของเกม Roblox นะครับกด ESC ครับแล้วที่มุมซ้ายบนครับมันจะมีโลโก้ครับหน้ายิ้มอยู่นะครับเป็นหน้าอีโมจิถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยครับจะเปิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับในเกม Roblox นะครับแล้วก็เป็นภาพนะครับแยกจอนะครับของหน้าตัวละครคุณซึ่งมันยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับนอกจากที่โชว์หน้าตัวละครนะครับในมุมกระจกนะครับแต่ว่าหลายคนที่สนใจก็ไปใช้กันได้นะครับลองใช้ดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับภายในเกมที่คุณเล่นนะครับหรือว่ามันสามารถเชื่อมต่อนะครับกับเว็บแคมได้หรือเปล่านะครับณตอนนี้นะครับนะใครที่ไม่ชอบก็ไปปิดได้นะครับที่ตัวของตั้งค่าภายในเกม Roblox นะครับกับฟีเจอร์นี้นะและนี่ก็คือทั้งหมดครับกับข่าว Roblox ในวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าอัปเดต Roblox ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเริ่มน่าติดตามนะครับต้องดูนู่นนะครับ RDC ครับปีนี้นะครับว่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาไหมนะครับแต่ว่าอัปเดตที่ Roblox เคยประกาศมาเนี่ยตอนนี้ครับกำลังทยอยมาอยู่นะครับต้องติดตามนะครับกับ Roblox นะครับช่วง 2-3 เดือนเนี้ยเชื่อว่าอัปเดตครับมาเยอะแน่นอนนะครับนะสำหรับคลิปวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม